อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อปลอบใจคนกากให้หายจากความเศร้าขอบคุณทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ผมหายเศร้าแล้วแย่คนกากปะทะคนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าการสร้างพายุขนกากสวัสดีครับน้องมังหนูๆที่น่ารักทั้งหลายจ๋าวันนี้อยู่กับผมนูบนามสกุลนูบมากๆนะครับคืนนี้ผมก็จะออกไปเที่ยวผับนั่นเองนะครับเพราะว่าอยู่บ้านน่ะมันน่าเบื่อนะโอเคเดี๋ยวแต่งตัวก่อนเลยนี่หล่อๆเลยนี่โอเคและผมก็จะหยิบดาบกับโล่แล้วก็แอปเปิ้ล16ลูกอ่ะนะเผื่อว่าไปมีเรื่องในผับจะได้ป้องกันตัวได้นั่นเองโอเคไปเลย let's go ลา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 เต้นโชว์หนึ่งสเต็ปพอดีจะเอาไปใช้ในผับอ่ะนะโอเคถือดาบด้วยนี่เฟี้ยวเลยเห็นไหมโอเคเราไปผับกันดีกว่านะเฮ้ยโอ้โหมีกลุ่มทหารอยู่ข้างหน้าเราด้วยอ๋ออ้อยจะโดนตีนไหมเนี่ยไม่ได้แล้วจังวันนี้ต้องเข้าไปหาแล้วโอ้โหอยู่กันเยอะซะด้วยโอ้โหมีบอสด้วยโอ้โหตัวใหญ่เบ้อเลยนะเฮ้ยมันเข้ามาหาเราแล้วอ๋ออ้อยอย่างนี้ต้องฟันแล้วจังวันนี้มันต้องเป็นศัตรูที่ดักรอหน้าบ้านแน่ๆเลยไม่งั้นมันไม่รออย่างนี้หรอกนะงั้นขอลงน้ำก่อนละกันเดี๋ยวตายอ่ะลองมาเลยให้หมดทุกตัวเลยมาดิจะฆ่าเลี้ยงตัวเลยเนี่ยเออฟันแม่งเออว่าแต่ทำไมพวกมันมีน้อยจังเนี่ยมันต้องเยอะกว่านี้ไม่ใช่เหรอเออก็เข้ามาดิเออเออเออแตกหนึ่งเอออืมแตกสองโอเคเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนก่อนละกันมาเออ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 แตกโอเคหัวอะไรวะเนี่ยเวทเทอร์แมชชีนโอ้โหมันคืออะไรวะเนี่ยงั้นขอลองเอาไปเทสหน่อยละกันว่ามันคืออะไรอ่ะนะโอ้ข้างหน้ามันจะมีอีก2ตัวงั้นก็ฆ่ามันเลยละกันอย่าให้เหลือเฮ้ยเข้ามาดิเฮ้ยมาฟันแม่งเลยนี่ฟันเลยครับคุณผู้ชมเอาให้ตายเลยเอาให้ตายเลยอ๋อหอยนะปึ๊บทำไมมันเปราะบางอย่างงี้วะเนี่ยฮะทหารมันนูบกว่าฉันเสียอีกนะเนี่ยงั้นเต้นโชว์1สเต็ปโอเคเรามาเริ่มกันเลยเราก็วางบล็อกลงไปอย่างนี้นะโอเครู้สึกว่ามันจะเป็นบล็อกที่สามารถเรียกพายุได้นะงั้นเราต้องมาลองกันหน่อยแล้วว่ามันได้ผลจริงหรือเปล่านะอันแรกน่าจะเป็นสายฟ้าโอเคยังมีอีกไหมเนี่ยโอเคไหนลองอีกอันสิอันนี้น่าจะเป็นลมแรงนะแต่เมื่อถึงขั้นที่ว่าเป็นพายุอันนี้ก็ยังไม่ใช่พายุโอเคได้ละสู่ความเมืองวางอันไกลพ้นมันหมุนติ้วหมุนติ้วเลยคุณผู้ชมว่าแต่แล้วฉันจะลงไปยังไงเนี่ยว้าวดูสัตว์พวกนั้นสิมันคงจะเวียนหัวหน้าดูเลยนะโอ้โหมือจัดประหลัดบอกโอเคงั้นเล่นพายุต่อเลยมันดีมากเลยนะเพราะว่าอากาศมันเย็นนะลมมันแรงแต่ไม่รับประกันเรื่องความปลอดภัยอะนะเพราะมันสูงมากถ้าพายุสลายตัวไม่ตายก็พิการอะนะโอเคฉันว่าฉันควรพอได้แล้วนะอ๋อพายุมันก็แรงเกินออกไม่ได้แล้วเนี่ยนี่นุ๊บไม่ถูกใจสิ่งนี้อย่างมากเลยอะนะงั้นเดี๋ยวนุ๊บหาวิธีลงแป๊บหนึ่งนะโอเคลงได้แล้วจัดไปหนึ่งสเต็ปขนเทพสวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมนายเป็ดนามสกุลโปรหรือเรียกสั้นว่าเป็ดโปรนะครับวันนี้ผมก็จะมาสร้างพายุนะครับแต่ว่าไอ้เครื่องสร้างพายุเนี่ยมันอยู่กับทหารที่อยู่หน้าบ้านนะครับผมก็ต้องฆ่าพวกมันให้หมดก่อนนะครับจะได้เครื่องทำพายุมานะโอเคแต่งตัวเลยจังหวะนี้นะครับชุดเพชร
โอเคใส่แล้วแล้วก็ตามด้วยดาบยักษ์แล้วก็โล่เพชรแล้วก็แอปเปิลทองอ่ะนะครับครบเซตเลยป่ะ Let's go อ้าวติดประตูโอเคเอาใหม่พอดีว่าโปรเพิ่งตื่นนะครับก็เลยมึนนิดนึงโอเคออกมาได้แล้วโอ้นี่ไงทหารที่ผมบอกนั่นเองเห็นไหมพวกมันเยอะมากเลยนะกินแอปเปิลทองมาดึงเพราะว่าฉันน่ะมีแค่คนเดียวงั้นลุยเลยแป๊บนึงนะขอใส่โล่ก่อนโอเคพร้อมแล้วเข้ามาเลยไอ้พวกเวนมาก็มาดิครับเข้ามาเลยนัวนี่ไงฟันแม่งเลยนี่ก็มาดิครับเออเอามาดิครับมวยปะล่ะให้หมดเลยอ่ะเฮ้ยไอ้หัวหน้าแน่จริงก็เข้ามาดิวะได้เวลาใช้ท่าไม่ตายแล้วนี่ไอ้ชงเชงชงเชงชงเชงโอ้โหน่าจะแข็งแรงมากเลยนะเนี่ยทหารพวกนี้ยังไม่ตายสักคนเลยสงสัยจะออกของแทงมาเลยตายยากเป็นพิเศษแต่ว่าฉันน่ะแทงกว่าเว้ยนี่ตีไม่เข้าด้วยเป็นไงโอ้โหโอเคก็เริ่มมีตายไปบ้างแล้วนะโอ้โหกว่าจะตายแต่ละตัวได้โคตรปวดมือเลยนะเนี่ยนี่ไงแตกโอเคเหลือตัวเดียวแล้วจังหวะนี้ก็มาดิครับโอเคในเมื่อม้าของแกตายแล้วก็มาสู้กันตัวเลยนะจิบแม่งจิบแม่งจิบแม่งโอเคแตกเรียบร้อยนี่ไงเครื่องทำพายุของจริงหรือของปลอมก็ต้องมาดูกันในช่องเก็บของนี่แหละเป็นไงวิทเทอร์แมชชีนลา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 วิ่งเล่นหน่อยละกันนะโอ้ยม้าไอตัวเมื่อกี้เนี่ยวะอ้าวอย่างนี้ก็เฟี้ยวสิเออฟันแม่งเลยนี่ตายโอ้โหมีเกิดใหม่ด้วยไอเวนแตกโอ้โหถึกด้วยแตกเรียบร้อยโอเคงั้นเรามาทดลองกันดีกว่านะโอ้โหแป๊บเดียวเท่านั้นแหละขึ้นฟ้าเลยเหรอเนี่ยโอ้โหสุดจัดประหลัดบอกอ้าวติดดินเฉยเฮ้ยดูสิผมออกไม่ได้ฮะคุณผู้ชมและนี่ก็คือที่มาของคำว่าติดดินนั่นเองนะครับโอ้โหดูสิออกไปไหนไม่ได้เลยลองทุบบล็อกดินดูสิอ้าวเหมือนจะบินได้นะแต่ก็ไม่บินอ่ะโอ้โหตัวเราหนักมากเลยเนี่ยหนักแค่ไหนลองถามใจเธอดูขนาดพายุก็ยังเอาไม่ขึ้นเลยอ่ะนะโอ้โหแล้วภาษาอะไรกับคนล่ะแหมดูสิสัตว์ตัวอื่นเขายังลอยได้เลยนะแต่ทำไมฉันถึงลอยไม่ได้เนี่ยแสดงว่าฉันต้องลดน้ำหนักแล้วตอนนี้ตัวฉันก็ไม่ได้อ้วนนะแต่ว่าทำไมฉันถึงมีน้ำหนักเยอะอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าฉันอาจจะเป็นหุ่นยนต์ก็ได้นะโอเคเนี่ยลองดูสิเนี่ยมันลอยไม่ขึ้นเลยอ่ะนะโอ้โหงั้นไม่เป็นไรงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดแฮกเกอร์สวัสดีครับผมคือแฮกเกอร์วันนี้ผมก็จะมาสร้างพายุทอร์นาโดที่รุนแรงมากๆเลยอ่ะนะมันจะเป็นยังไงเราต้องไปรับชมพร้อมๆกันนะเมื่อวานน่ะแฮกเกอร์ไปซื้อชุดใหม่มานะมันสวยมากๆเลยนะซื้อมาในราคา50ล้านบาทอ่ะนะแล้วก็พร้อมดาบยักษ์แล้วก็แอปเปิลทองแล้วก็โล่แล้วก็ M150 2ขวดโอเคมาเราพร้อมแล้วอ้าวออกมาได้แล้วเนี่ยโอ้โหนะอ้าวออกมาได้แล้วเนี่ยโอ้โหนะพอดีแฮกเกอร์เพิ่งตื่นนอนนะไม่มีเรี่ยวมีแรงเอาซะเลยงั้นวอร์มร่างกายก่อนละกันโอเคฉันพร้อมแล้วกินแอปเปิลมาหนึ่งแล้วก็ M150 โอเคตอนนี้ฉันมีพลังแข็งแกร่งแล้วนะงั้นเราจะไปฆ่าทหารที่อยู่หน้าบ้านฉันเลยละกันได้ข่าวว่ามันมีพวกเครื่องที่ทำพายุได้นะฉันจะลองดูว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะที่เขาว่ากันโอ้โหเหมือนจะไม่ไหวแล้วเนี่ยต้องกินแอปเปิลทองแล้วโอเคพวกลูกกระจอกมันตายหมดแล้วเหลือแต่หัวหน้าแล้วสินะก็มาดิครับโอ้โหตายง่ายขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยโอ้นั่นไงเครื่องทำพายุที่เขาว่ากันงั้นเก็บมาเลยอ้าวพวกมันยังไม่หมดเหรอเนี่ยอ้าวงี้ก็สวยสิเออฟันแม่งได้ดิเออตายไอพวกเวนี่บางอาจจะร้อยค่าเหรอเออนี่ไงตายไปสะบัดโอ้โหยังมีอีกแล้วเนี่ยโอ้โหเยอะมากเลยนะเออโอ้โหตั้ง3ตัวเนี่ยงั้นก็มาดิฟันหน้าแหกหน้าแหกฟันเออ
เออเลยกันไม่ด้วยไม่เป็นไรด้วยเออฟันแตกโอเคฟันแตกมีด้วยเหรอวะเนี่ยเขาไม่แต่ฟันหักโอเคหวังว่าจะไม่มีเหลืออยู่แล้วนะไอ้พวกทหารโอเคงั้นเต้นโชว์หนึ่งสเต็ปโอเคงั้นเรามาลองใช้กันเลยโอ้โหไม่ฝนตกด้วยวะเอาละพายุเริ่มมาแล้วมั้งเนี่ยดูทรงแล้วโอ้โหอ้าวลอยขึ้นแล้วเว้ยโอ้โหเฮ้ยใครวะน่ะโอ้โหใครวะมาแก้เสื้อน้ำเงินน่ะไม่รู้ว่าใครเหมือนกันน่ะนะโอ้โหสุดยอดเลยคุณผู้ชมโอ้ว้าวโอ้โหดูสิครับผมลอยขึ้นแล้วเห็นไหมโอ้สุดจัดประหลัดบอกเป็นไงพายุก็ทำอะไรฉันไม่ได้พระเจ้าสวัสดีวันนี้อยู่กับผมพระเจ้าซีอุยเอ้ยซีอูดเอ้ยซูดเอ้ยถูกแล้วโอเควันนี้พระเจ้าก็จะมาสร้างพายุเฮอริเคนเอ้ยไม่ใช่ทอร์นาโดนั่นเองนะโอเคงั้นขอฟิตร่างกายหน่อยนะเพราะพระเจ้าเพิ่งตื่นนอนน่ะโอเคก็พระเจ้าเนี่ยก็จะเอาดาบยักษ์ที่มีพลังรุนแรงมากๆแล้วก็ M150 ขวดดึงอ่ะนะเพราะว่าการที่เราจะเอาเครื่องทำพายุมาเนี่ยเราจะต้องไปฆ่าศัตรูที่เป็นทหารหรือไม่ก็พระเจ้าอะไรประมาณนั้นน่ะนะโอเคงั้นพระเจ้าก็จะไปแล้วโอเคโอ้พวกมันอยู่นู่นไงไอ้นี่น่าจะเป็นพระเจ้าอ่ะนะเพราะว่าตัวมันใหญ่มากเลยอ่ะโอเคโอ้โหมาถึงก็วิ่งเลยเนี่ยเข้ามาเลยไอ้พวกทหารโอ้โหอะไรมันจะ GG Easy ขนาดนี้เนี่ยตีทีเดียวตายโอ้โหนี่มันทหารจริงเปล่าวะเนี่ยถ้ามันจะเปราะบางขนาดนี้นะอย่าเรียกว่าทหารเลยโอ้โหถึงกับหนีไปหาพระเจ้าเลยเหรอเนี่ยโอ้นี่มันพระเจ้าพายุทอร์นาโดใช่ไหมโอเคงั้นฉันฆ่าเลยละกันนี่ไงโอ้โหพระเจ้าอะไรตายง่ายชิบหายเลยนะเนี่ยโอเคฉันได้เครื่องทำพายุมาแล้วงั้นฉันก็จะเทสเลยเทสในบ้านพระเจ้านี่แหละคงไม่เสียหายหรอกถ้าเกิดว่าบ้านพังก็ซ่อมใหม่ได้โอเคพายุมาแล้วงั้นพระเจ้าขอชมผลงานหน่อยละกันนะโอ้โหดูสิสิ่งมีชีวิตต่างๆนานาขึ้นไปบนพายุแล้วโอ้โหไม่ฟ้าผ่าด้วยนะเนี่ยโอ้โหสุดจัดประหลัดบอกเลยงัดทังงัดทังงัดทังงัดงัดทังงัดทังงัดทังงัดโอเคนะครับถ้าเกิดว่าคลิปนี้ผมพากดูแปลกๆไปก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับผมอยากจะบอกว่าโปรแกรม Sony Vegas แม่งเป็นอะไรไม่รู้อะอัดเสียงแป๊บเดียวแม่งค้างนะครับอัดเสียงอีกแป๊บเดียวแม่งก็ค้างอีกเหมือนเดิมนะครับซึ่งมันอัดยาวๆไม่ได้ครับมันต้องแบบอัดสั้นๆน่ะไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะจบนั่นเองนะครับโอเคก็ถ้าเกิดว่าคุณถูกใจช่องนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับและก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะจ๊ะว่าคุณคิดเห็นอย่างไรกับคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ